เลยเนาะความหนึบประมาณหนึ่งไม่ทำหมดจิแต่ถั่วนี่ส่งต้นแรงมากถ้าเกิดแบบไม่มีตังค์คุ้นๆอ่ะอันเนี้ยแบ่งกันคนละ1ลิงกิตใช่ไหมก็ตกคนละ 7.58 บาทถือว่าลองของได้อยู่นะตอนนี้เราอยู่กันที่เจอร์นี่ไดฟ์อะไรวะเจอร์นี่ไดฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ค่ะทุกคนตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งบจำกัดค่ะจริงๆแล้วเราตั้งใจกันว่าจะเป็นแพงสุดแต่ว่าเราไปช้อปปิ้งกับที่นี่หมดแล้วไปเป็นหนี้ที่นี่คือเจอร์นี่พลาซ่าเราช้อปปิ้งกันหมดเนื้อหมดตัวแล้วตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยเราพกตังค์มาเยอะเว้ยดูเงินอีกทีทำไมมันเหลือแค่นี้วะพี่ก้าผมเชื่อว่าคนที่มาตามจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆเราก็คือไปช้อปปิ้งมาของเต็มที่ตายละเงินเหลือเท่านี้เองงั้นมากินถูกสุดที่นี่แล้วกันลองดูว่าของถูกสุดแต่ร้านของที่นี่มีอะไรอร่อยคุ้มค่าบ้างแต่พิมคงจะกินไม่หมดเพราะอะไรรู้ไหมมีเป็นร้อยร้านเลยใหญ่มากแต่ว่าร้านซ้ำๆกันเยอะเพราะฉะนั้นพิมจะเลือกกินแค่เฉพาะที่พิมอยากกินแล้วกันไปเนี่ยมื้อเย็นทุเรียนนะแต่ถ้าคุณกินทุเรียนก่อนคุณจะกินบางอย่างไม่ได้นะเออวะไม่กินละทุเรียนทุกคนเชื่อไหมว่าท้องฟ้าแบบนี้แสงสวยแบบนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วโอ้ดีมากรู้สึกวันนี้ยังไม่หมดลงพิมเจอสิ่งหนึ่งพิมไม่รู้ว่ามันคืออะไรช่องฟันอ่านถูกไหมไม่รู้ราคาถูกสุดคือ 3.5 ริงกิตฟิลมันดูเหมือนไอ้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือปอกเปี๊ยะสดไม่รู้สั่งมาก่อนแป๊บนึงอาเลกูราวันเลกูราตอนแรกพิมคิดว่ามันจะมีไส้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันคือแป้งราดน้ำซอสนะมันเหมือนไอ้เนี่ยแป้งเลยวะก๋วยจั๊บฟิวนั้นลองกินอาจจะอร่อยก็ได้เฮ้ยก้าวทางโน้นมีอะไรนะมองเหรออะไรวะน่ะเฮ้ยมันไม่ได้แย่มันก็เป็นแค่แป้งที่มันมีซอสหลายๆรสชาติลองแป้งกับน้ำซอสหวานๆนะอ่ะยืนให้น้องๆชิมถือเลยเดี๋ยวพี่ไปต่อแล้วขอบคุณมากร้านนี้คือร้านแนวๆเหมือนแบบของแห้งถูกสุดมี 2.5 ลิงกิตอยู่3อันมีตุ๋ดไก่ไม้หนึ่งแล้วก็อะไรวะลูกชิ้นแล้วก็เป็นขนมปังกับเนื้อแห้งซึ่งเท่าที่พิมดูแล้วรู้สึกคุ้มสุดก็คือขนมปังกับเนื้อแผ่นแห้งลองได้มาแล้วโอ้ยไม่ตรงปกนะเนี่ยในผ้ามันล้นขนมปังไม่ใช่เหรออ๋อเขาพับครึ่งแต่เรากินง่ายๆแต่ก็ไม่ตรงปกอยู่ดีเขาเหมือนเป็นขนมปังที่มันราดอะไรบางอย่างมาด้วยปังนิ่มดีนะกลิ่นเนื้อเหมือนกุนเชียงใช่ได้นะถือเป็น2.5ที่โอเคนะเจออันนึงราคาไม้ละ3ลิงกิตหน้าตาประหลาด just only oneห่ออะไรไม่แน่ใจลองชิมเปล่าๆดูเหมือนฟิวเนี่ยหมูแดงในซาลาเปาหมูแดงอ่ะฟิวนั้น3ลิงกิตดีนะโอเคเลยถ้ากินกับข้าวต้มอร่อยมีขนมหรือเปล่าอ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมัวชีไซส์ S 3.5 ลองพี่โมบอกว่ามันเหมือนสิ่งที่อยู่ในถาดไซเมลเออ ลองเหมือนทรายเนาะโอ้กลิ่นถั่วแรงมากมันดูเป็นแป้งนุ่มๆเนาะแล้วก็ดูมีถั่วลิสงแล้วก็ดูมีน้ำตาลลองแป้งมันนุ่มๆเลยเนาะโมจิเลยไหมความหนึบประมาณหนึ่งไม่ทำโมจิแต่ถั่วนี่ส่งป่นแรงมากถ้าใครชอบกินถั่วบอกเลยว่าน่าจะรักแต่โอเคนะลองกินสิคนชอบกินถั่วลองเหมือนขนมถั่วตัดเออก็กินถั่วตัดไหมที่มันเป็นถั่วลิสงงาแล้วก็น้ำตาลผสมกันอ่ะเออพิ้วๆงั้นอ่ะผมชอบเอาเลยชอบก็กินให้หมดอร่อยอ่ะกระจอนอะไรวะมาแค่นี้ละโอเค how to call this possible เลือกยากมากเลยมาของแต่ละอันราคาต่างกันแต่ว่ามันมีอันที่1ลิงกิตก็คือโซนนี้มันก็ฟีลลูกชิ้นทอดง่ายๆบ้านเรา
อ่ะนะจะโดนด่าไหมวะซื้อแค่นี้เอานี้หน่อยแล้วไอ้ต้องผูกคืออะไรอันนี้หรอเออนั่นคืออะไรเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้อ๋อมันคือเต้าหู้เอาไหมเอาไปลองกันแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาจะยำยำมาให้พี่เล็กบ้าง7 3เจอแล้ว Thank you very much หามุมมาพิมไม่รู้ว่ามันคืออาหารประเทศอะไรแต่พิมรู้สึกว่าใครมาปีนังเขาก็กินอันนี้กันมันมีแต่แป้งอ่ะเพราะว่าถูกสุดมันมีแต่แป้งก็เข้าใจได้อย่างเงี้ยนะเรามันคุณจนจำต้องทนปั่นรถถีบแม้ถ้าเราไม่ช้อปปิ้งหมดก็โอเคอ่ะคุยตัดใจหายจริงนะตอนจังหวะแบบเชื่อตังทำไมตังเหลือแค่นี้นี่เพิ่งวันที่2ของปีนังเองลองสุ่มๆมั่วๆจากอันนึงมันเหมือนเป็นแตงกวากับหัวไชเท้าไม่เป็นไรไม่มีแกนแดงเลยทั้งร้อนทั้งหวานคุ้นไหมมีคุ้นไหมมีความเผ็ดนะมันเหมือนจะคุ้นแต่มันก็ไม่คุ้นมันเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนไม่คืออะไรวะลองกินลองกินลองกินมันเป็นความหวานที่พิมไม่แน่ใจแต่มันไม่แย่นะมันยิ่งลูกชิ้นชิ้นที่มันก็เหมือนจะเป็นน้ำหวานๆจากหมูแดงมันเป็นความเผ็ดแบบพี่เผาอ่ะก็ไม่แย่นะก็มาลองกินได้นะก็โอเคนะมันคืออะไรวะแต่เห็นว่ามันถูกสุด3ลิงกิตมีไข่ครึ่งฟองแล้วก็ประกอบตัวเล็กแล้วก็น่าจะพริกขาวแล้วก็ถั่วแล้วก็แตงกวาแต่มันถูกสุดระหว่างรอเมนูเราก็สังเกตเห็นบางอย่างเห็นดาวอะสีมันดูไม่เท่ากันนะมันดูลอยๆนะแต่สิ่งที่ลอยยิ่งกว่าคืออะไรรู้ป่ะน้องไก่เชฟเห็นถือกล้องอะลงสนามเอง Thank you อ๋อเราต้องไอ้นี่เองเลยพี่เออันนี้จับไปมันคืออย่างก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่งงอ๋อไอประมาณนี้แล้วกันเนาะโดนมือไปครึ่งนิ้วพี่กาลาซิเลอร์มักแบบถูกสุดแล้วในตลาด3ลิกิตปกติมัน5มัน7แต่ไม่มีอะไรเลยนะโปรตีนมีแค่ไข่ครึ่งฟองไข่ต้มครึ่งฟองเออไข่ต้มครึ่งฟองมือที่อร่อยที่สุดหยอดน้ำปลาแป๊บอร่อยมากเลยปลอมมากลองกินแล้วกันเชฟทำให้เลยนะไม่ได้อยู่หลังเคาน์เตอร์พอเห็นถือกล้องเดินมาหน้าเคาน์เตอร์เลยแล้วมาทำเมนูถูกที่สุดให้เขาคงงงๆนะเอ้ยกล้องก็แพงมีตากล้องถ่ายกิน3ลิงกิตเองเหรอลองดูขอประกอบหน่อยนี่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 ภาพประกอบไม่นี่วิดีโอประกอบวิดีโอประกอบก็ใช่แหละขอกระจึบไข่ไปน้อยหนึ่งมันเหมือนอะไรวะพี่ก้าหอมปะหอมใหญ่หอมใหญ่ไอ้น้ำซอสมันอร่อยนะข้าวอะเหมือนที่กินที่เคฟซีอ่ะใช่เคฟซีงงสิเคฟซีคืออะไรเราดูปีหน้าๆเลยน่าจะอีกหลายปีน้ำเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยชอบเลยอันนี้ดีถูกใจเฉยถ้าเกิดสั่งแบบมีไก่มีไข่อะไรเงี้ยน่าจะอร่อยโคตรดีดีต้องลองกินกับปักกอบเอาไข่ไปด้วยเอาไข่ไปด้วยแบ่งๆกันกินนะอันนี้3คนเนี่ยตกคนละ 7.58 บาทประหยัดมากประหยัดโคตรถ้าเกิดไม่มีตังค์โคตรอ่ะอันเนี้ยแบ่งกันคนละ1ลิงกิตใช่ไหมก็ตกคนละ 7.58 บาทถือว่าลองท้องได้อยู่นะกันตายเออโอ้ยดีมากเลยนะอร่อยนะเว้ยทำเป็นเล่นนะไอ้น้ำซอสตัวเนี้ยเออลูกนี้ตักมาเยอะๆก็ดีไอ้น้ำซอสเดี๋ยวรสชาติดีพี่โมมาลองพี่โมมาลองอ่ะเลยพี่โมลองมือที่อร่อยที่สุดดูมันกินได้ป่ะมันอร่อยกินพร้อมปลากรอบกินเลยใช่เป็นไปได้อร่อยเหรอเอองงไปหมดอร่อยกว่าไอ้ลูกชิ้นเมื่อกี้อีกอะเล่นหน้าร้านเลยนะเดินมาเจออยู่ร้านหนึ่งเคอร์รี่หมี่น่าจะเป็นหมี่ลองเซเล็กอันนึง Thank you หอมมากเออฟิลข้าวซอยเลยเซนก็ดูข้าวซอยมีพริกเผาเหรอใช่มีกุ้งมีกุ้งสองหนึ่งเป็นร้านแรกในเวิร์กนี้ที่เดินมาเสิร์ฟนอกนั้นเรายืนรอตลอดเลยกินยังไงวะดูดีนะดูกู๊ดกลิ่นคือใช่ข้าวซอยห
มันเป็นความนัวนัวมีกลิ่นมะนาวบางๆแต่ไม่เข้มข้นฟิลไลค์ข้าวซอยแต่ไม่ขนาดนั้นข้าวซอยอ่อนๆฟิลนั้นแต่ไม่เปรี้ยวลองชิมน้ำซุปยกก่อนเลยข้าวซอยเชียงใหม่อะจืดๆอะเออที่มอลองไหมเออข้าวซอยแบบจืดๆแต่กลิ่นมันหอมนะลองลองใส่มันเข้าไปมันคืออะไรอะพิมพ์ว่าน่าจะเป็นพริกเผาพริกเผามันมีปลาหมึกด้วยปะหรือเห็ดวะมันมีกุ้งแล้วก็มีเหมือนจะปลาหมึกแต่ก็ไม่เชิงหมึกกรอบก็เออน่าจะเหมือนหมึกกรอบบ้านเรานะมันสัมผัสมันไม่ใช่อ่ะมันมีความกรึบแต่ไม่กรึบมันคืออะไรวะอ่ะลองเฮ้ยแมงกะพรุนหรือเปล่าถ้าแมงกะพรุนเหรออีกครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องเลยแงกไม่สิไม่คล้ายหมึกกรอบขนาดนั้นนะพูดตรงไม่รู้จริงคืออะไรก็ไม่รู้ว่าหอยคำมันเหมือนคำดึงดึงแต่ตรงกลางมันก็ไม่กรอบชิมแบบเต็มเต็มคำร้อนคุณทำประกันไว้ยังประกันในประเทศอะมีประกันต่างประเทศไม่มีมันก็ดีนะสดง่ายๆใช่ไม่ออกผมอยากได้เก๊กฮวยโซดามีน้ำเก๊กฮวยขายไหมร้านนี้ย่านนี้ตลาดไม่มีแอลกอฮอล์ขายมีไทเกอร์อ้าวมีเถอะประมาณนั้นแต่อร่อยใช่ไหมโดยรวมเฉยๆไปกินข้าวซอยดีกว่าเจอเมนูไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรถ้าบอกว่าอันใหญ่5ริงกิตอันเล็ก3ริงกิตเอาเสร็จ 3.50 ริงกิตถูกสุดน้ำเปล่า1ริงกิตเพราะฉะนั้นเราจะกินอันนี้หรือกันเท่าที่คาดเดามันน่าจะเหมือนอันที่กินในคลิปสตรีทฟู้ดปีหนังน้ำเขียวๆอันนั้นตามไปดูคลิปก็ได้ใช่ไอ้น้ำฝรั่งอะนะเฮ้ยแต่พิมชอบนะอร่อยดีสรุปแอมบูล่าคืออะไรเออไม่รู้เหมือนแอมบูล่ามันคือแอมบูล่าผสมเกลือและบวยแต่รสชาติดีนะพิมชอบประมาณนี้คือของที่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีซ้ำๆกันประเภทอะนะแต่ว่าสำหรับ Journey Dive Hawker Center ก็ถือว่ามีทั้งราคาที่แบบถ้าเห็นแพงสุดอะนะ40แล้วก็ราคาถูกไปเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็กลางๆไม่ได้ราคาแรงมากสำหรับใครที่แบบอยากจะหาอะไรกินตรงนี้ก็โอเคนะก็มีของหลากหลายแต่ว่าก็มีความซ้ำกันเยอะแต่ไม่ใช่ซ้ำแบบแฟรนไชส์มันก็มีสตรีทฟู้ดเมนูในนั้นรวมกันในนี้เยอะส่วนร้านน้ำก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องอาจจะสุ่มรสชาตินิดนึงเพราะว่าน้องเต็มโดนน้ำออเรนจ์จุ๊ยส์ไปรสชาติบ่ไหวเด้อส่วนอันนี้ก็พิมโอเคไงพิมก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคนะใช้ได้ส่วนของที่พิมรู้สึกว่าราคาถูกสุดและอร่อยสุดลาซี่เลอร์มัก3ริงกิตอันนั้นอะส่วนตัวพิมรู้สึกชอบสุดแล้วอันรองลงมาก็คือไดมีดเบสบันอันเนี้ยเออนึกชื่อไม่ออกก็ถือว่าโอเคนะแป้งมันนุ่มๆดีถือว่าโอเคเลยชอบอันไหนกันบ้างครับลาซี่เลอร์มักร้านเดียวกันอร่อยพี่โมชอบไดมิดเบสไดมิดเบสอันนั้นใช่ไหมกับเนื้อแห้งอ่ะอันนั้นก็ดีส่วนตัวพิมรู้สึกชอบก็ถ้าเกิดใครมาก็แนะนำลองมาเดินลองมากินดูสำหรับใครที่เป็นสายชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่นี่ก็มีสำรวจมาแล้วกระป๋องละ9ริงกิตคลิปนี้มีเช็คชื่อเช็คชื่อคำว่าหมดตัวที่ปีนังเพราะพิมเนี่ยแหละหมดตัวแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปตอนเปิดคลิปหาเดินหากันรอบเลยตรงไหนป้ายว่าจะเปิดคลิปไม่เจอเจอตอนกลับขอบคุณค่ะ